สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแชนแนลฉลามใหญ่อะไรใหญ่กว่าฉลามก็เมกาโลดอนไงเราจะไม่ยอมอีกต่อไปใหญ่ออปตัสจัดกิจกรรมใหญ่อำลาเผด็จการเพียงคุณไปซื้อแว่นออปตัสนะรุ่นไหนก็ได้เลยลุ้นรับสิทธิ์เที่ยวฟรีชายแดนเกาหลีเหนือเพื่อไปสัมผัสระบบเผด็จการแบบจุใจอิ่มเลยและยังพาคุณไปสัมผัสความเจริญกันต่อด้วยทริปเที่ยวเกาหลีใต้แบบจุกจุกมูลค่ารางวัลนี่กว่า 30,000 บาทเลยนะและที่สำคัญคือถ้าได้รางวัลแล้วคุณรู้สึกว่าไม่เอาเผด็จการก็สามารถเอารางวัลเนี่ยไปแลกเป็นเงินได้อีกด้วยนะกิจกรรมนี้นะครับจะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้เท่านั้นและสามารถใช้โค้ด Worm Movies ร่วมได้ด้วยนะครับเฮียมันนี่คือถ้าเป็น3ชั้นในตลาดก็คือไม่มีเนื้อแดงเลยมันล้วนค่ะนี่มีที่3ชั้น2ชั้นหนังแล้วมันอย่างเดียวเลยภาพยนตร์ The Meg ภาคนี้คือภาค2แล้วภาคแรกมันก็คือเล่าเรื่องนี่แหละฉลามเมกาโลดอนใหญ่กว่าฉลามปกติใหญ่มากใหญ่มานานแล้วด้วยเพราะว่าเป็นเหมือนฉลามดึกดำบรรพ์และในเวอร์ชันอัพของ The Meg มันก็จะมีเหมือนโลกอีกชั้นนึงในใต้ทะเลลงไปอีกชั้นนึงฟรับแล้วมีสิ่งมีชีวิตเหมือนพวกเมกาโลดอนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างในแล้วมีปลาหมึกยักษ์มีเหี้ยอะไรอยู่ข้างในนั้นเป็นสัตว์น้ำยักษ์ๆอ่ะสัตว์น้ำโบราณเก่าแก่อะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวเอาง่ายๆมันเป็นศูนย์รวมมอนสเตอร์แล้วว่าง่ายๆนี่ครับศูนย์รวมมอนสเตอร์ทางทะเลนะภาคแรกก็ดูเดพเพนมันนะครับสร้างรายได้สร้างกำไรไปอย่างมหาศาลแล้วก็ได้ใจคอหนังชาวจีนไปก็เยอะแล้วก็มีการพูดไดอะล็อกแบบเป็นภาษาจีนเลยเนื้อเรื่องคนกลุ่มนึงไปเจอกับเหมือนมิตินะเหมือนคล้ายๆกับพูดว่ามิติไม่ได้พูดว่าสถานที่เหมือนสถานที่รับแลใช่ไหมแล้วก็ลงไปข้างใต้มีมอนสเตอร์ทางทะเลมีเหี้ยอะไรออกมาแล้วก็แบบขึ้นลงเกิดช่องโหว่เมกโผล่ขึ้นมาภาคนี้ก็เหมือนกันเลยสถานการณ์เดียวกันเป๊ะนะครับแล้วก็ออกมาไล่ฆ่าคนใครล่ะที่เป็นเหยื่อโอชามากที่สุดก็ต้องนักท่องเที่ยวฉลามชอบแดกนักท่องเที่ยวถ้าสมมติฉลามมานั่งอยู่ตรงนี้กูสามารถเชิญพี่ฉลามมานั่งตรงนี้ครับอาหารอะไรของพี่ฉลามที่พี่ชอบกินมากที่สุดครับเขาน่าจะตอบนักท่องเที่ยวฉลามโดยเฉพาะฉลามในฮอลลีวูดเนี่ยแม่งแดกนักท่องเที่ยวต้องมีอ่ะไม่เป็นเมนคอร์สก็เป็นอาหารเป็นของหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วในเรื่องเนี้ยเขาก็เอามาขยี้นะตัวเมกาโลดอนหลุดมามีปลาหมึกหลุดมาเนื้อเรื่อง The Meg ก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะก็มีตัวละครมีเหตุการณ์ที่มันบานปลายออกมาแล้วตอนภาคแรกก็เคยไปเชิญมาแล้วใช่ไหมเราก็พอจะมีทักษะมีความรู้เราก็ช่วยจับพระเอกเจสันแท้ๆเหมือนเคยครับก็ไล่จับไล่ฟัดกับฉลามคือหนังเรื่องเมกมันจะเหมือนถูกแบ่งเป็นครึ่งอ่ะถูกแบ่งครึ่งอยู่ครึ่งแรกอ่ะมันจะแบบปูและเล่าครึ่งแรกแอบเอื่อยอยู่เมก2เนี่ยครึ่งแรกแอบเอื่อยอยู่ครึ่ง2นี่แม่งมันแบบฉุดไม่อยู่อ่ะภาคนี้มันเหมือนหยอดตลกมากขึ้นด้วยผมมีความรู้สึกว่ามันมีโมเมนต์แบบบ้าๆบอๆเยอะอ่ะหมายถึงคอมเมดี้ในแบบตัวละครที่แบบฉีกแข้งฉีกขาหรือว่าเอ้ยวายตายแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีตัวละครที่เอาออกมาให้มันเป็นโจ๊กที่ขับคอมเมดี้หนักขึ้นเยอะขึ้นผมมันไม่ติดไอความบ้าบอตอนหลังความแอคชั่นตูมตามตลกโจ๊กมันก็ดูเพลินๆดูถอดสมองคือ The Meg ชื่อเรื่องก็ The Meg อยู่แล้วถูกไหมเมกาโลดอนอะไรเงี้ยผมก็เซตอัพหนังเรื่องนี้ให้อยู่โพซิชั่นเป็นเหมือนฟอร์มของหนังเกรด B นะแต่ไม่ใช่เกรด B แท้เป็นเกรด B แบบมีทุนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยไม่เยอะหน่อยเยอะมากๆมีทุนเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องเนื้อเรื่องอะไรอยู่แล้วผมก็เลยไปคลิกกับโพซิชันของแอคชั่นคอมเมดี้อะไรของเขาซะเยอะคราวนี้ส่วนที่ผมติดมึง The Meg 2เป็นหนังที่ผมเอนจอยเว้ยและผมก็มีส่วนที่ติดไปในเวลาเดียวกันช่วงครึ่งเรื่องแรกอะผมว่ามันเนิบไปหน่อยวะคือช่วงครึ่งแรกอะเขาก็พยายามเล่าก่อนเนอะว่าตัว เจสันสเตทัมเนี่ยอยู่ในโพซิชันเนี้ยกำลังทำอะไรอยู่สเต็ปของหนังโดยพื้นฐานนะครับเริ่มเรื่องก็ต้องบอกก่อนว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้มีใครทำอะไร
ที่ไหนและอย่างไรใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเริ่มเขาก็เนี่ยเล่าแต่ว่าเขาใช้เวลาเยอะมากซึ่งหนังที่มันคือมันภาค2ไงเออแล้วอีกอย่างนึงชื่อเป็นฉลามยักษ์มึงเห็นโปสเตอร์ป่ะเจสันสเตแทมยันปากฉลามซึ่งไอ้เหี้ยโคตรเวอร์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนดูเกินครึ่งอ่ะก็คงไม่คิดนะไม่ได้เตรียมใจเลยแหละว่าจะไปเจอการปูเรื่องที่ค่อนเรื่องเลยเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่ามันใช้เวลาเยอะไปหน่อยเออใช้เวลาเยอะหน่อยคือหนังอย่าง The Meg มันควรที่จะออกมาตุ้มต้ามแล้วแบบสาดเลือดสาดซีนแอคชั่นสาดความยิ่งใหญ่ความเวอร์เออใส่หน้าคนดูไปเลยใช่ไหมเพราะว่าหนังแฟรนไชส์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกอะไรมันไม่ได้เป็นเหมือนพวก Transformer พวก Fast and Furious ที่แบบมันเป็นหนังจริงจังมาก่อนแล้วมันค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนตัวเอง transform ตัวเองมาเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์แบบบ้าบอเว่อร์ๆอะไรเงี้ยมันค่อยๆเปลี่ยนจากหนังจริงจังเป็นแบบนั้นแบบนั้นไปเรื่อยๆมันก็เลยจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าแบบเอ้ยเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เข้มข้นเท่าภาคแรกๆ1 2 3ภาคสุดแบ่งคนดูออกเป็น2ส่วนชัดเจนอะไรเงี้ยมัน The Meg มันไม่ใช่โพซิชั่นนั้นไง The Meg มันเป็นหนังที่จั่วภาคแรกมันพวกเรารู้อยู่แล้วมันแม่ง The Meg มีฉลามยักษ์เพราะฉะนั้นหนังฉลามยักษ์เราอยากไปดูซีนฉลามแล้วยิ่งจั่วว่า The Meg เนี่ยมันโอ้โหแม่งนึกว่าหนังเกรด B เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราคงไม่ได้เตรียมใจว่าจะไปเห็นการปูเรื่องนานๆขนาดนี้สำหรับผมอ่ะคือถ้ามันไม่ใช่ The Meg อ่ะมันก็ยังจะดูโอเคแต่พอมันเป็น The Meg อ่ะการปูเรื่องยาวนานขนาดนี้สำหรับผมว่านานเกินไปแต่เอาจริงๆไอ้การปูเรื่องนานๆของ The Meg เนี่ยถามว่ามันเป็นข้อเสียมากมายเลยมั้ยแบบเป็นข้อเสียถึงขั้นที่แบบเราจะต้องด่ากันเลยมั้ยมันก็ไม่มันแค่รู้สึกว่ามันเอ่ยๆไปสำหรับ The Meg แต่พอมันเข้าครึ่งหลังอะเครื่องมันดันติดแล้วมันติดดีๆเลยไงผมว่ามีอีกอย่างนึงมากกว่าที่ผมเป็นห่วงเอางี้ละกันไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เป็นห่วงก็คือการเป็นรูปแบบฟอร์มที่ชัดเจนมากเกินไปคือใน The Meg ภาคแรกอะมันมีการแบบตัวละครลงไปหาไอ้ชั้นไอ้ตรงนั้นไปดำน้ำลงไปใช่ป่ะไปพบหลักฐานนะว่าเมกาโลดอนยังมีชีวิตอยู่เออแล้วก็ไปตามหาพอลงไปปั๊บไปเจอไอ้ชั้นไอ้สถานที่รับแลตรงนั้นนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นช่องโหว่เปิดและเมกาโลดอนรอดออกมาพอรอดออกมาปั๊บคราวนี้แหละมันก็ค่อยๆทำลายฆ่าคนฆ่าเรือนู่นฆ่าเรือนี่กินคนแดกคนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วสถานการณ์มันก็บานปลายบานปลายบานปลายสุดท้ายเจสันเซแทมกับเพื่อนก็ต้องมาร่วมมือกันแก้ปัญหาไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี้ยปราบเมกาโลดอนปุ๊บ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 มันไม่ได้เป็นสเต็ปที่หวือหวาหรือน่าสนใจหรือว้าวอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เราก็รู้สึกว่าโอเคเราเห็นครั้งหนึ่งแล้วภาค2เราก็นึกว่ามันจะมีแพทเทิร์นใหม่ๆบ้างมันจะมีแบบสเต็ปบางอย่างที่ออกมาให้รู้ว่าไอ้ภาค2มันมากกว่ามันมีแพทเทิร์นที่คูณ2ดูอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปนี่ส่วนคาดหวังของผมนะแต่กลายเป็นว่า The Meg ภาค2อ่ะครับมันสนุกก็จริงอยู่แต่แพทเทิร์นการวางการเล่าเรื่องชะตากรรมของตัวละครที่ต้องเจอเหมือนเอาภาค1มารีรันปรับนู่นนิดนี่หน่อยเปลี่ยนเลย์เอาท์เปลี่ยนนักแสดงนำฝั่งเอเชียใช่ไหมครับเปลี่ยนสถานที่มีองค์ประกอบนู่นนี่เปลี่ยนไปเหมือนเปลี่ยนเลเยอร์อ่ะเหมือนคุณดูหนังเรื่องเดิมแล้วก็เปลี่ยนเลเยอร์นะครับมีดีเทลในเรื่องเปลี่ยนลงไปเล็กน้อยอะไรเงี้ยตัวละครโตขึ้นตัวน้องที่อยู่ภาคแรกอ่ะก็โตขึ้นมาภาคนี้โตขึ้นแล้วอะไรเงี้ยซีนน้องหมาก็มีในภาคหนึ่งภาคนี้ก็มีอะไรเงี้ยสำหรับผมมันดูเป็นแพทเทิร์นไปหน่อยคือในยุคปัจจุบันนะครับคนน่ะเปิดใจรับช่องหนังกว้างมากๆแล้วมันเป็นผลมาจากการมาของอินเทอร์เน็ตและการมาของสตรีมมิ่งนะครับมันเลยทำให้คนเราเนี่ยหาหนังดูได้ง่ายขึ้นหาหนังดูได้เยอะขึ้นแล้วก็ทำให้คนเราเห็นหนังหลากหลายมากขึ้นคำว่าหลากหลายในยุคปัจจุบันนี่คือมันหลากหลายมากนะสมัยก่อนพวกเราเวลาชอบดูหนังผีเราไปร้านเช่าวิดีโอก็หนังผีใช่ไหมเราชอบหนังรักก็จะรักดราม่าก็จะดราม่าแต่เดี๋ยวนี้สตรีมมิ่งมีเยอะมันทำให้คนดูครับเห็นหนังเยอะมากขึ้นทัศนคติของคนดูที่มีต่อหนังมันเลยเปิดกว้างมากขึ้นคุณไปดูหนังอย่าง Oppenheimer เห็นหน้าหนังก็จะรู้แล้ว
ว่าเอ้ยหนังเรื่องนี้มันเหมาะหรือไม่เหมาะกับเราวะหรือบางคนมันไม่ได้เหมาะกับกูหรอกกูไม่ได้ดูหนังสไตล์นี้เยอะแต่อยากเปิดใจเขาก็จะไปดูถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหนังอย่าง The Meg เนี่ยมันเป็นหนังที่คนดูเขารู้อยู่แล้วว่า position มันคืออะไรคราวเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมเชื่ออย่างนั้นว่าคนดูเกินครึ่งที่ไปดู The Meg เนี่ยไม่คาดหวังอยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องจะเข้มข้นจะมีปมที่แข็งแรงอะไรเขาอยากไปดูฉลามเขาอยากจะไปดูเจสันเซแธมซัดกับไอ้หลามถูกไหมเขาอยากจะไปดูความมอนสเตอร์วันโอ้โหแล้วในตัวอย่างมีอะไรด้วยอ่ะมีออคโตปัสอ่ะออคโตปูตะมันมีออคโตปูตาด้วยนะมันมีปลาหมึกยักษ์มาแดกนักท่องเที่ยวโอ้ยโคตรน่าดูจริงๆ The Meg อยู่ในจังหวะที่ดีด้วยคือช่วงนี้เราก็อืดๆเอื่อยๆหนังมาเวลก็จืดๆหนังเคียร์นี่เป็นใครดูรีวิวหนังช่วงนี้ก็จะรู้ว่ามันจืดเยอะอะหนังจืดๆเยอะมากจะมีนานๆจะมีหนังดีสักทีเพราะฉะนั้นหนังอย่าง The Meg อะมันเลยตัดเลี่ยนแก้เบื่อได้ดีเพราะฉะนั้นนะครับคนดูเขาก็จะเซตอัพอยู่แล้วว่า The Meg เนี่ยมันมาดูตัดเลี่ยนดูแบบไม่เอาอะไรอะดูแบบปล่อยใจปล่อยตัวปล่อยใจแล้วอีกอย่างนึงคือ The Meg มันเป็นภาค2ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ The Meg อ่ะดูสดขึ้นสำหรับการเป็นภาค2แล้วถูกใจคนที่เขาเซตอัพแล้วว่านี่คือหนังมอนสเตอร์หนังดูแบบเปิดสมองไม่เอาอะไรมากเนี่ยคือแพทเทิร์นที่มันต่างออกไปคือตรงนี้ผมติดจริงนะไอการที่เขาพยายามเซตแพทเทิร์นน่ะเหมือนกับว่าเขาพยายามมีโครงที่คล้ายๆภาคหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ภาคหนึ่งมันประสบความสำเร็จมากนะเขาก็เลยรู้สึกว่าการประสบความสำเร็จในวิธีการเล่าเรื่องแบบแรกอ่ะมันเป็นเรื่องที่เอ้ยคนดูชอบแล้วนี่เราก็เอาแพทเทิร์นเดิมเลยเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยใช่ป่ะเหตุการณ์มันใกล้กันมากอ่ะเหตุการณ์มันใกล้กันมากแพทเทิร์นมันใกล้กันเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเสียดายเล็กน้อยอันนี้เล็กน้อยเท่านั้นนะว่ามันน่าจะมีแพทเทิร์นที่ฉีกจากภาคหนึ่งหน่อยมันก็ติดนิดติดหน่อยแต่สุดท้ายเป็นหนังที่สนุกครับมันดีใครที่กำลังคิดว่าเฮ้ยวันหยุดสุดสัปดาห์นี้จะไปดูอะไรดี The Meg น่าสนใจผมแนะนำและ The Meg เป็นภาพยนตร์ที่มันมีฉลามมีความรุนแรงก็จริงแต่ผมว่าเด็กดูได้เด็กดูได้นะครับเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีไปดูกับครอบครัวมันเลยแต่อาจจะเปื่อยๆช่วงแรกหน่อยอันนี้เตือนแล้วนะเตือนแล้วมันจะเปื่อยๆช่วงแรกหน่อยช่วงแรกมันก็จะแบบเล่าเรื่องอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกนะใครที่ไหนกำลังทำอะไรและยังไงอะไรเงี้ยมันก็พยายามเล่าเรื่องพวกนั้นอยู่ใช้เวลานานเกินนานเกินหนังในสไตล์อย่าง The Meg หนังในสไตล์ The Meg สำหรับผมมันเป็นหนังที่ไม่ได้ต้องการการปูเรื่องเยอะแยะมากอ่ะฮุกได้เลยเข้ามาพูดกัน 2-3 คำแล้วมันฮุกกันได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะ The Meg เรื่องบทเรื่องนะครับสำหรับผมมันไม่ได้มีอะไรอ่ะแล้วซึ่งเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าเรื่องบทเรื่องสำหรับผมไม่ได้อยู่ในหัวผมอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงมาตรฐานก็คือไม่ได้ผ่านหนังแบบนี้คือเรื่องบทเรื่องมันสอบตกเป็นเรื่องปกติของมันอยู่แล้วเพราะว่าหนังอย่าง The Meg แบบเนี้ยถ้าเนื้อเรื่องพยายามเข้มข้นน่ะมันจะหลุดมันจะกลายเป็นหนังไปทางเฮอร์เรอร์หรือไปทางทริลเลอร์หรือไปทางระทึกขวัญอะไรอย่างนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นโพซิชันของหนัง The Meg บ้าบอมีฉลามยักษ์มีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องบทเรื่องมันก็จะแบบสอบตกเป็นปกติของมันอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องการแสดงสำหรับผมการแสดงไม่ติดมันมีติดคอมเมดี้มากกว่าภาคแรกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไอ้จังหวะคอมเมดี้อ่ะมันเลยทำให้การแสดงหลายๆช่วงที่เขาทำตัวทะเลนกันอ่ะมันก็ดูแบบอ่ะก็ไหลเพลินๆการแสดงก็ดูไม่ได้ติดอะไรเลยมันกลายเป็นอย่างนั้นส่วนเรื่องตัดต่อและโพสต์โปรดักชันสำหรับผมจะรู้สึกว่าทำออกมาได้โอเคนะเผลอๆผมรู้สึกว่ามันดูโอเคกว่าภาคหนึ่งด้วยอันนี้พูดไว้คร่าวๆก่อนนะถ้าจะเมคชัวร์นะผมอาจจะต้องย้อนกลับไปดูภาคหนึ่งอีกรอบนึงถึงจะพูดได้เต็มปากเมคชัวร์ว่าเอ้ยแม่งดีกว่าจริงๆแต่อันเนี้ยผมไม่กล้าเมคชัวร์ว่ามันดีกว่าจริงไหมแต่ความรู้สึกของผมนะตอนเนี้ยรู้สึกว่าเขาจัดการกับคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆได้ดีทั้งคนสิ่งของและฉากต่างๆที่มันต้องเข้ากับคอมพิวเตอร์กราฟิกมันก็ดูไม่ค่อยลอยอย่างนี้มันก็มีแต่ว่ามันก็ดูแบบหนังอย่าง The Meg อะมึงคอมพิวเตอร์กราฟิกลอยมั่งอะไรมั่งมันไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายของเราอะคือผมเตรียมใจว่ามันน่าจะเฮี้ยกว่านี้เอางี้แล้วกันแต่อันนี้มันรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้คะแนนจากผมเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ The Meg นะครับจะอยู่ที่6คะแนนครับประมาณนี้นะ
อย่างที่ผมเคยพูดไปว่าการที่เราชอบหนังที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์สักเรื่องนึงหรือเราชอบหนังเหี้ยๆมีชาวหนอนหนังหลายคนนะที่ไม่กล้าพูดนะว่าแบบตัวเองชอบหนังเหี้ยเรื่องนี้เพราะคนอื่นไม่ชอบไม่มีใครชอบเลยแต่กูชอบนะครับก็ต้องบอกว่าเราชอบได้ภาพยนตร์มันง่ายๆคือมันไม่คุยกับมึงไงมึงเลยไม่ชอบมันแต่แม่งคุยกับกูก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ใครรู้สึกอย่างไรกับ The Meg ภาค2ก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับมาแชร์กันแชร์ความรู้สึกกันได้แล้วก็อย่าลืมนะชาวนอนหนังอ่ะใช้สายตากันเยอะๆหาแว่นกองแสงไว้สักอันถ้าให้ผมแนะนำนะก็นี่เลย Optus เนี่ยใช้กันอยู่ตลอดใช้เล่นเกมใช้ตัดงานใช้ดูหนังเล่นโทรศัพท์ผมก็ใช้ Optus ตัวเดียวจบแล้ว Optus ช่วงนี้เขามีกิจกรรมด้วยซื้อแว่น Optus ในช่วงนี้ได้มีสิทธิ์ลงชื่อลุ้นเที่ยวฟรีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ถ้าไม่สะดวกไปเที่ยวเนี่ยก็แลกเป็นเงินได้อีกและที่สำคัญกิจกรรมนี้นะครับสามารถใช้โค้ด Worm Moviesร่วมได้ด้วยสุดท้ายนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้ Channel นอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้แจ้งเตือนผมลงคลิปใหม่ปั๊บทุกคนจะได้มาเมามอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จะจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับ